ถูกเตือนหลังจอทีวีบ้านที่เชียงใหม่แอนวาส,สนาเผยอาชีพใหม่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือแอนวาส,สนาพูนผลอายุ50ปีซึ่งปัจจุบันแฟนๆก็ยังคงเห็นผลงานการแสดงละครของเธออยู่ตอนนี้เธอได้แต่งงานไปอยู่กับสามีที่จังหวัดแม่ห้องสอนและบ้านที่เชียงใหม่พาลูกๆไปอยู่ชนบท ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีความสุขสุดๆเลยทีเดียวอีกทั้งแอนวาสนาในวัย49ปียังมีกิจการส่วนตัวเป็นร้านขายสินค้าเด็กที่ห้าง Trinity Mall ซอยละลายซับสีลมและมีลูกชายคนเดียวที่มีชื่อว่าน้องแฟงที่หน้าตาน่ารักออกแนวตี๋เรียกได้ว่าถ้าเข้าวงการตามรอยแม่ก็ไม่ยากเลยลคะค่ะ